เซตเหมือนมาที่กดเซตอัพเนี่ยครับปุ๊บแล้วก็ไปคำว่ารีเซตนะครับกดตรงปุ่มกลางแล้วก็หมุนไปคำว่ารีเซตออกมันจะมีรีเซตคลิปก็คือรีเซตชุดกองรีเซตเซตอัพแต่ว่าเรารีเซตออกไปเลยได้ไม่ต้องคิดอะไรมากพอเสร็จรีเซตปุ๊บก็แล้วมันจะเป็นค่าโรงงานค่าโรงงานเวลาเราเซตไปแบบเราจำไม่ได้ว่าคือมันเซตอะไรไปบ้างมันก็จะกลับเข้ามาจะได้แบบที่เราปรับไปคิดปรับมั่วไปอย่างเงี้ยก็กลับมาใหม่เด็กๆก็สอนเพียงแค่รีเซ็ตค่าโรงงานอย่างอื่นก็ให้เขาลองปรับลองเล่นดูคนนี้ไม่พังคือมันก็จะเหมือนแค่แบบเซ็ตอยู่ในคอมพิวเตอร์นี่เองครับผมรีเซ็ตค่าโรง